สวัสดีครับ ASP และททบ5ครับนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลริโวไทยลีกนะครับวันนี้มากันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับชมเกมระหว่างนครราชสีมาเปิดบ้านรับการเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับคุณทันทัศน์วินิจมานนท์และผมธรรมวัฒน์เอกชัดรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับเกมเริ่มคิกออฟในเวลา 18:05 นะครับเกมเริ่มครับทีมเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในเสื้อสีชมพูกางเกงขาวนะครับเขียนเริ่มก่อนขณะที่เจ้าถิ่นครับในชุดสีส้มทางบนไม่มีใครครับนครราชสีมาเป็นขอนแก่นเก็บได้พลากรตักเข้ากรอบเขตโทษ มาแบบตัวเปล่าแล้วครับไม่มีใครประกบด้วยหรือว่าบอลแรงเกินไป โดนแบนไป2เกมครับไม่ได้คุมทีมข้างสนามก็เป็น2เกมที่ทีมก็แพ้ทั้ง2นัดเลยจังหวะนี้ของโคราชยิงโคน้ำกระเด็นครับไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของอัมรุอัทาราพุ่งทักทายมาทักทายกลับแล้วครับเอามาดูโอ้โหปีนี้ยิงไปแค่ลูกเดียวแล้วครับจังหวะแลบทางขวาไม่ล้ำหน้าแล้วครับโอ้โหสปีดเร็วเลยครับแล้วดูเฟิร์สทัชโอ้โหเอาหลังรับนะครับแล้วก็ได้มีจังหวะที่ซัดเสาแรกดูตรงนี้ครับให้มาวิลารุยว่าไอชาจ่ายต่อที่เอามาดูตั้งป้อมซ้ายตักมาคาริคาลินไม่น่าจะโดนเขาด้วยครับจังหวะสุดท้ายครับโดนผู้เล่นของขอนแก่นนะครับได้ลูกเตะมุม50-50ตรงนี้แย่งบอลกันก็ไม่มีอะไรครับผู้สินให้เล่นต่อแล้วสไลด์เล่นทิปบอลเหมือนกันเกี่ยวมาตรงนี้เอาแล้วครับได้แล้วให้คาริคารีแปะตรงนี้โอ้โหติดเซฟของยศพลยังได้อยู่ครับถักขวามาทีก็ไม่ผ่านนะจังหวะไปแย่งมาของทางนฤพลเลยครับแล้วดูตรงนี้ให้มาเดนิสครับต่อมาครับโอ้โหก็ล้ำหน้าเลยครับคาริคารีชินทาโร่แปะมาให้เดชาเบิร์นเข้าจุดโทษแล้วมองลูกนี้โอ้โหข้ามคานออกไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับลูกมองของอับดุลฮาฟิสเสาสองเลยครับตรงนี้อับดุลฮาฟิสดูจังหวะทุ่มมาครับแล้วจังหวะให้ต่อมาที่เดชาเคาะต่อเลยครับจังหวะเดียวแล้วมาจากไหนไม่รู้ครับอลงกรครับเล่นกับปานเดชาตักลูกนี้มีพื้นที่พอสมควรเอาละครับอีซันถึงบอลก่อนแล้วแตะลูกนี้แล้วยิงไม่เหลือครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโอกาสของอีซันครับมีไม่ต้องเยอะเลยครับความเร็วมีและแตะถึงบอลก่อนแล้วยิงลูกนี้ล่องเข้าไป1-0ครับขอนแก่นออกนำแล้วครับวิ่งหาลายมาแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับอีซันเมโลประตูที่12ของเจ้าตัวครับในฤดูกาลนี้ให้ขอนแก่นครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเหลือเยอะเลยครับดูสอดลายส่วนแล้วดูจังหวะแตกครับหายเลยครับแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับแม้ว่าซีซั่นนี้เองเจ้าตัวจะพลาดจุดโทษไปถึง2จาก4ครั้งนะครับแต่ลูกโอเว่นเพลย์แบบนี้ไม่พลาดเลยครับยังคงคมกริบเหมือนเดิมครับชิงขึ้นนำก่อนแล้วครับทางขอนแก่นยูไนเต็ดเข้ามาตรงกลางครับเสียงหน่อยแล้วนั่นแหละครับเสียบอลเลยเอามาดูอัทราล่าลูกนี้ไม่กล้าเล่นเหมือนกันครับโดนยันเข้ามาแล้วผู้สินไม่ได้ว่าอะไรมีผู้เล่นโคราชนอนเจ็บอยู่ครับบอลของขอนแก่นให้มาที่อิฟซันเมโลแต่ว่าเนี่ยแหละครับมีตัวเจ็บแล้วเป็นเดนนิสครับนอนกุมเลยครับจังหวะตรงนี้ดูครับการปะทะโอ้โหเต็มๆครับรอดูการอีกทีก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะเสียประลองสาวันดีไปนะครับเกมล่าสุดครับเราต้องพักยาวสุดท้ายเล่นไม่ไหวครับต้องขยับแล้วครับแต่ปล่อยบอลตกตรงนี้ต้องเก็บมาก่อนครับอนุพงศ์ย้อนคืนมาอลงกรอลงกรเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้รับไม่อยู่เหมือนกันครับพิสารจังหวะขึ้นเกมครับดูอลงกรครับได้ลองส่องไกลครับให้ที่อดิศักดิ์ตั้งป้อมแล้วบรรจงเปิดมาตรงนี้ได้ขึ้นแต่ว่าถึงที่อามาดูล็อกเข้าขวาแล้วยิงฉลับแล้วจะซ้ำไม่ได้ครับมีตัวเคลียร์จากเส้นบุกต่อครับเก็บบอลได้หมดเลยครับแถว2ตอนนี้นฤพลครอสไปอีกทีชินารามองลูกนี้โอ้โหช่องคานเต็มๆครับไม่ได้ตีเสมอเอาแล้วยังได้อยู่คาริคารีตอกส้นขึ้นเอามาดูป้าก็ยังติดล็อกยังได้อยู่ชินาโร่แตะเบาๆโอ้โหคราวนี้นี่อ่านคานเลยครับพรากรจ่อเปิดนฤพลครับแล้วนี่ครับชินทาโร่โอ้โหคานสนั่นเลยครับก็ได้เป็นลูกหม่วงตลอดผู้สินครับคุณนาคมเจริญสุขเป่านวิทยาจบครึ่งแรกครับโรมูโร่คนเดียวเหมือนกันแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้สวยครับ
ออกไปทางซ้ายที่ลิฟสันจับแล้วไม่ยิงทีแรกไม่ยิงทีที่2ก็จังหวะไม่ถนัดทันทีนะครับมาแล้วครับบอลของนครราชสีมาอาร์สวนกลับขึ้นมาสวยเลยครับชินทาโร่เลี้ยงจี้ทางซ้ายมีอามาดูอัทราจับซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับบอลหลุดกรอบออกไปทางซ้ายตรงนี้ครับมีตัวสกรีนเอาไว้โดยทางสันติธรนะครับโรมูโร่ครับเก็บบอลได้เนี่ยแหละครับทางขวามีโล่งๆเลยครับทิ้งมาสวยครับให้กับพารากอนแต่พารากอนคนเดียวครับเจอกับอดิศักดิ์แล้วกระชากเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้ 2-0 ครับโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้ของขอนแก่นต่อบอลกันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมาจบที่คนเดิมครับอิปซันเมโลครับประตูที่13ของอิปซันเมโลในฤดูกาลนี้และนี่เป็นแอสซิสต์แรกของพารากอนวอกลางด้วยครับโอ้โหเท้าความเร็วมาแล้วเอาชนะได้ตรงนี้ครับหนีเป็น 2-0 ก็ถือว่าสร้างความลำบากให้เจ้าถิ่นมากขึ้นเยอะเลยครับจังหวะเปลี่ยนแกนมาครับโอ้โหสวิตช์มาทางขวาแล้วดูครับดวลกับทางอดิศักดิ์ครับหายเลยครับโอ้โหคือมีต้นเร็วกว่าแล้วเปิดมาตรงนี้ก็ไม่มีใครมาประกบอิปซันเลยครับโยกหายไม่กล้าฟาวครับข้างในเฉลิมคงใกล้สุดก็ตามมาไม่ทันครับในการประกบอิปซันเมโลครับโอกาสไม่ต้องเปลืองครับทำได้เลยอิปซันจับบอลแล้วให้อามาดูพลิกได้แล้วเข้าซ้ายหาช่องตัดเข้ากลางลูกนี้ยิงตรงกรอบครั้งแรกในเกมวันนี้ครับลูกยิงของอามาดูครับนาทีที่70แฟนบอลตะโกนบอกให้ขึ้นมากันให้หมดแล้วครับเปิดเข้ากรอบเขตโทษเสา2มีแล้วได้บอลนี้เซฟได้ครับโอ้โหยศพล2เซฟติดกันเลยครับพอจะมาตรงกรอบก็มาเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับแลบมาครับทางซ้ายไม่มีใครประกบเลยครับกดลงพื้นตรงนี้แต่ว่าต้องชมทางยศพลเทียงดาเลยครับยืนตำแหน่งดีแล้วก็ปัดออกไปได้50 50ชิงมงกันยังได้อยู่ครับโคราชทิ้งไปทางซ้ายให้คาริคารีครับมาอยู่ปีกซ้ายแทนแล้วเปิดมาจะให้ชาลีครับครับทุ่มเร็วมาเลยครับดีแลนดีแลนตักซ้ายลูกนี้ชาลีครับได้มงโอ้โหเนี่ยนะครับสิ่งที่นครราชสีมาต้องการแต่ว่าลูกมงของชาลีครับยังไม่ตรงกรอบครับจังหวะเทคเนี่ยทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าการยืนในไลน์สุดท้ายเนี่ยล้ำหน้าไปครับดูครับโอ้โหอิปซันกางมุ้งรออยู่ทางนู้นครับเพื่อนจ่ายไม่ถึงเอามาดูอัทาร่าตักซ้ายคราวนี้ชาลีครับได้มงแล้วไม่ตรงกรอบครับโอ้โหน่าได้ประตูสุดๆครับโอ้โหลูกนี้ชาลีครับครับประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่ยังไม่มาครับไม่มีธงของผู้ช่วยด้วยครับน่าจะยังอยู่ในไลน์ครับดูครับ อันนี้ล้ำครับแต่จังหวะล้ำนะครับหน้านี้ไม่ได้ล้ำครับตรงนี้ล้ำชัดเจนแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งครับดีแลนตักโด่งชาลีครับได้โมงตรงนี้ก็โอ้โหบอลมันเบานะครับตรงกรอบก็จริงแล้วเคลียร์ไม่ดีเหมือนกันยังได้อยู่เปิดมาอีกทีนึงก็เอเลฟอ้าวเคลียร์ไม่ดีครับแล้วต้องแย่งบงกันเป็นชินทาโร่ลงได้แล้วเป็นชาลีครับโอ้โหสุดท้ายครับแม่ต้องดูว่าโจชัวกำลังถึงบอลก่อนหรือเปล่าครับยกมาครับสกัดไม่ดีครับเอเลฟแล้วโขกหมุนมาโดยทางชินทาโร่ตรงนี้โอ้โหได้ใส่ครับเดี๋ยวต้องดูจากมุมนี้แหละครับโอ้ยิงออกเองครับไม่เลือกใช้โรมูโร่เลยอ่ะแล้วโมงดูนี่ชาลีครับติดเซฟอีกแล้วโอ้โหแม่ยศพลเทียงดาครับสุดยอดครับโขกตรงกรอบแต่ก็ยังไปตรงมือทางยศพลปัดไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับดูครับวางมาแล้วโอ้โหหลุดลายมาด้วยครับเปิดมาอีกทีนึงคาริซ้ายตรงนี้โอ้โหวิธีตรงกรอบครับแต่ว่าบอลก็ไปแฉลบผู้เล่นขอนแก่นครับได้ใส่บริเวณหัวกะโหลกเลยครับตรงนี้คาริคารีจังหวะที่โขกสกัดมาก็เมนแล้วดูกับตั้งป้อมคนเดียวเลยเปิดมาตรงนี้ก็ยังมองได้ครับแถว2เก็บได้ที่คาริคารีซ้ายลูกนี้แต่งเข้าขวาเข้าซ้ายอีกทีนึงจับแล้วเปิดไปเสาไกลเฉลิมพงษ์มองเรียบร้อยครับเฉลิมพงษ์ขอทีเดียวครับ1ต่อ2ครับไล่มาแล้วครับนครราชสีมาประตูที่3ของเฉลิมพงษ์ในลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับเอาจนได้ครับมาในช่วงโทรบาดเจ็บครับเปิดตรงนี้เข้ามาเตะมุมครับคาริคารีจับตรงนี้ยิงไม่ได้แล้วครับเลือกที่จะหาเหลี่ยมล็อกมาครับหยอดเข้ามาครับแล้วดูครับโอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับใกล้สุดเนี่ยเป็นโชโชกรอมเมนนะครับที่อยู่ข้างหน้า
แล้วก็ขึ้นไม่ถึงบอลแล้วครับโอ้โหมาโถมตรงนี้อัดเข้าไปครับไม่ได้หนีมือทางยุทธพลมากแต่ระยะมันประชิดเลยครับรับไม่ทันทิติจากขวามาอยู่ซ้ายแล้วครับเปิดไปให้กับชาลีครับขึ้นลงนี้มงเช็ดให้อามาดูอัธราสุดท้ายไม่ได้ยิงครับโอ้โหจะโชว์คอมเมนต์ครับถึงบอลก่อนครับแล้ว6นาทีครบแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินครับคุณอาคมเจริญสุขกระเป๋านกยาวหมดเวลาการแข่งขันครับนครราชสีมาเจ้าบ้านเปิดบ้านแพ้ขอนแก่นยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับโอ้ขอนแก่นมีเพิ่มเป็น28คะแนนนะครับแซงนครราชสีมาขึ้นอยู่อันดับ9ของตารางครับอันนี้เป็นความมันความสนุกของฟุตบอลริโวไทยลีกครับคู่ระหว่างนครราชสีมากับขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ